Oh shit! ชิบหายละ Shit happens. ชีวิตก็เงี้ยละมึง Holy shit! เชี่ยจริงดิ Today is a shitty day. วันนี้แม่งเที่ยวอ่ะ Bullshit. แต่หรอต่อแหล You piece of shit! I don't give a shit. กูไม่สน You shit faced. Me too. เมาแล้วมึงอ่ะกูด้วยGo away, shit hate. ไปไกลเลยมึงไอ้หัวขี้เลื่อย He beat the shit out of me. แม่งอัดผมเละเลยอ่ะ I'm gonna go take a shit. เดี๋ยวไปขี้แป๊บนึงอุ๊ยลืมคำแรกนะครับshit shit ถ้าฟักคือพระเอกชิตคือพระรองเพราะว่าชิตนี่คือกว้างมากสมมุติเราทำของร่วงแบบแก้วแตกเลยร่วงปัง shit แบบเชี่ยหรือแปลเป็นไทยก็แบบชิบหายละกูหรือแบบจองตั๋วจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแบบตื่นไม่ทัน shit เหี้ยงานเข้าแล้วกูชิบหายมันคือคำอุทานนั่นแหละที่แบบสถานการณ์นี้ไม่ดีแน่ๆชิบหายแน่ๆแววมาไม่ดีก็สะบัดไปก่อน shit happens อย่าลืมตับ S นะทุกคน shit happens จริงๆวลีนี้เป็นวลีที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวเหมือนแบบคุยกับเพื่อนฝรั่งเรื่องแบบเรื่องชีวิตเรื่องเรื่องราวเรื่องสถานการณ์สถานะในชีวิตเขาแล้วแบบ there ups and down คือมันมีขึ้นแล้วก็มีลงอ่ะเราก็เลยบอกเพื่อนฝรั่งว่า you know man shit happens คือมันก็ชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็มีขึ้นมีลง lots of unpredictable things lots ofsurprises ก็คือมีสิ่งที่คาดเดาไม่ได้เยอะมากชีวิตมันไม่ได้โรยด้วยขวางหนามก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบผิดชีวิตไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมีขึ้นมีขึ้นแล้วก็มีลง ups and downs holy shit เชื่อจริงดิส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ในสถานการณ์ที่แบบเฮ้ยจริงดิมันคือเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันอะมันแบบเฮ้ย man you know what that guy won the lottery แบบเฮ้ยมึงรู้ป่ะไอ้เหี้ยนั่นแม่งถูกรางวัลที่1ว่ะ Holy shit จริงดิมันรวยแล้วนะ Holy shit ตกใจว่ะอึ้งว่ะจริงดิHoly shit Bullshit คำถัดไปคือ Bullshit แปลเป็นไทยง่ายๆตอแหลโกหกแต่จริงๆคำนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคือถ้าเกิดเรามองว่าแบบมันคือตอแหลในภาษาไทยผู้ชายอาจจะไม่ได้ใช้ตอแหลเยอะขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆในภาษาอังกฤษอ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายสามารถใช้คำว่า bullshit หรือถ้าเป็นภาษาเท็กซ์ก็อาจจะพิมพ์ว่า bs ก็ได้นะ that's bs แต่จริงๆมันก็มีคำที่เป็นสแลงใหม่ cap cap อ่ะ cap เป็นสแลงเจนใหม่ก็แปลว่าตอแหลโกหกได้เหมือนกันถ้าจะบอกว่าแบบไม่โกหกก็คือ no cap พูดจริงไม่ได้โกหกไม่ได้ตอแหลหรือจะกลับมาใช้แบบ original version ก็ได้ bullshit ตอแหล piece of shit คำนี้ห้ามเลยห้ามไปใช้ใส่ใครเลยห้ามแล้วนะจะไปใช้ก็ it's your responsibility คือเป็นความรับผิดชอบคุณเองนะครับ piece of shit คือ shit มันคือขี้อ่ะคือ piece of shit มันคือแบบเศษขี้เศษเดนเศษสวะแต่ในคลิปเราแปลว่าไอ้คือภาษาไทยอ่ะคำว่าเหี้ยมันค่อนข้างจะ universal อยู่นะคิดอะไรไม่ออกแต่ในภาษาอังกฤษมันเขาก็คงมี variety ของเขาอะเขาเปรียบเทียบแบบมีทั้ง ass มีทั้ง fuck มีทั้ง shit มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่าไปใช้ชี้ส่วนนะครับ piece of shit คำนี้ก็รุนแรงอยู่9เต็ม10ถัดไป I don't give a shit I don't give a shit กูไม่แคร์กูไม่สนอยากให้ทุกคนจำไปเลยนะแบบ give a shit ก็คือ give a shit คือแคร์ซึ่ง I don't give a shitเป็นปฏิเสธถูกไหมก็คือกูไม่แคร์กูไม่สนจริงๆมันยังมีอีก2เวอร์ชันที่เราสามารถพูดได้ก็คือ I don't give a fuck แปลว่ากูไม่แคร์เหมือนกันหรือ I don't give a damn กูไม่แคร์เหมือนกันดังนั้นสรุปนะครับใช้ได้3เวอร์ชันก็คือ I don't give a damn I don't give a shit I don't give a fuck 3ตัวเนี้ยแปลว่ากูไม่แคร์หมดเลยแต่ความแตกต่างคือdamn shit fuck เรียงลำดับจากรุนแรงน้อยสุดไปหามากสุดอ่ะถัดไปนะครับ shit faced แปลเป็นไทยง่ายๆคือเมาใครสักคนนึงถ้าแบบหน้าแดงๆหน้าแบบไปละ shit faced มี ED นะ hey man you shit faced มึงเมาแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วเนี่ยดูทรงแล้วกลับบ้านเถอะ shit hate ไม่ใช่ dick hate นะ dick hate เนื้อไอ้หัวกล้วยนะ shit hate มันคือพวกแบบพวกหัวขี้เลื่อยอ่ะมันเหมือนแบบคนที่โง่
ในหัวแม่งมีสมองมากกว่าแอร์เฮดเออมันแบบสมองโปร่งโล่งไม่มีเหี้ยอะไรเลย go away shit head ไปเลยไอ้ขี้เรื่อยโอ้คำนี้เด็ดto beat the shit out of someone มันคือแบบเล่นคุณเล่เลย yeah you beat the shit out of me คุณเนี่ยเล่นผมเล่เลยนะแบบสภาพนี่ไม่ได้เลยนะหรือแบบเมื่อวานแบบเปรี้ยวมากเลยนะผู้ชายคนหนึ่งสมมติว่าเปรี้ยวมากเลยแล้วแบบสุดท้ายไม่รอดโดนซ้อมมาก็แบบกลับมาบ้านเนี่ย he beat the shit out of me แบบแม่งอัดกูซะเละเลยเล่นกูแล้วแบบซ้อมอ่ะเหมือนคุณโดน attack physically อ่ะโดนโจมตีทั้งร่างกายโดยแท้จริงดังนั้นอย่าไปเปรี้ยวใส่ใครนะครับชิดสุดท้ายแล้วชิดสุดท้ายซึ่งจริงๆชิดนี้ควรจะต้องสอนตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าชิดในเนี้ยชิด shit เนี่ยชิดมันคือขี้ไงแล้วจำนวนในภาษาอเมริกัน take a shit มันก็คือการไปขี้นั่นเอง yeah I have to take a shit man แบบต้องเอื้อขอเอื้อหน่อยได้ไหมyeah take a shit ก็คือเข้าห้องน้ำหนักภายหนักปวดท้องจริงๆการสอนคำหยาบเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเราอยากจะสอนให้ทุกคนพูดคำหยาบนะครับเราอยากสอนทุกคนรู้ว่าการใช้คำหยาบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นในหนังในชีวิตจริงเพื่อนของคุณซึ่งการที่คุณไม่รู้เนี่ยทำให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคุณ lost ไปในบริบทแล้วคุณแบบมึงพูดถึงอะไรวะอย่างคำว่า shit อย่างเงี้ยรู้ว่ามันคำที่ไม่ดีแต่ว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะสื่ออะไรเพราะมันอาจจะหมายถึงเมาชิบหายเชี่ยซ้อมบลา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 อย่างเงี้ยดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้แค่ชิดมันไม่พอคุณต้องเข้าใจด้วยว่าชิดในบริบทนั้นมันบวกกับคำอื่นความหมายมันคืออะไรเราจะได้ฟังเข้าใจถ้าเราฟังเข้าใจลองใช้ดูก็ได้นะแต่ว่าผมไม่รับประกันว่ามันดีไหมไม่รู้คุณรับผิดชอบเองนะครับไปแล้วครับ I need to go take a shit bye